สวัสดีค่ะคลิปนี้อันก็จะพามาทำกระโปรงนะคะที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อกี้ด้านหน้าค่ะก็คือจะมีระบายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นทำกระโปรงตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันจะต้องแกะออกมาเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราพามาวาดแพทเทิร์นกันก่อนก็คือลักษณะของกระโปรงนะคะด้านหน้าก็คือจะมีขอบเอวเนาะแล้วก็ด้านข้างค่ะก็จะมีระบายนะคะแบบนี้นะคะเป็นระบายแบบนี้อีกหนึ่งฝั่งค่ะก็คือจะเป็นลักษณะแบบเฉียงๆนะคะแบบนี้เนาะโอเคค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็คือจะเป็นขอบเอวใช่ไหมคะแบบนี้ด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นแบบธรรมดาเลยนะคะด้านหลังก็ง่ายมากมันจะยุ่งยากแค่ด้านหน้าค่ะอันนี้คือด้านฟรอนต์อันนี้คือด้านแบ็กนะคะในส่วนของด้านหลังเราก็จะใส่ซิปนะคะเพื่อให้สวมใส่สะดวกคือก่อนที่เราจะทำค่ะก็เราจะต้องเอาโครงแพทเทิร์นอันนี้ค่ะมาเพิ่มกระดาษเข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นตัวนี้ด้านหน้าค่ะมันจะต้องใช้โครงของแพทเทิร์นค่ะที่เต็มผืนนะคะก็คือเต็มชิ้นเนาะทั้งซ้ายและขวาถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ทำโครงแพทเทิร์นอันนี้นะเพื่อนๆค่ะไปทำตาม EP ที่2แล้วก็ EP ที่3ก่อนนะคะอันนั้นก็จะเป็นวิธีการสร้างโครงแพทเทิร์นซึ่งเราค่ะสามารถเอาโครงแพทเทิร์นอันนั้นมาทำเป็นชุดเดรสเสื้อกระโปรงได้นะคะก็จะเป็นแบบวิธีการที่ต่อยอดออกมาค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำชิ้นหน้ากันก่อนในส่วนของชิ้นหน้านะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกไปว่าเราค่ะจะทำแค่กระโปรงใช่ป่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนของขอบเอวนะคะออกเลยค่ะตรงนี้นะคะแยกกันค่ะระหว่างกระโปรงกับตัวเสื้อนะคะอันนี้ก็คือเก็บเอาไว้นะคะเพื่อนๆเอาไว้แบบทำเสื้อนะแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเพิ่มกระดาษแพทเทิร์นกันก่อนคืออันเนี้ยมันมีแค่ฝั่งเดียวใช่ปะเราค่ะจะต้องทำอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็เอาแพทเทิร์นค่ะมาวางทับซ้อนนะคะเพื่อให้ได้แพทเทิร์นอีกหนึ่งฝั่งแล้วก็วาดออกมาเลยค่ะก็อย่าลืมที่จะวาดในส่วนของที่เป็นเกล็ดด้วยนะคะที่เราจะตีเกล็ดนะคะแล้วก็ขีดเลยค่ะจากนั้นเราก็ตัดออกนะคะในส่วนที่ส่วนเกินนะคะตัดออกเลยจากนั้นค่ะก็ให้เอาชิ้นซ้ายชิ้นขวานะคะมาแปะติดกันนะคะโครงแพทเทิร์นนะคะเพื่อนๆนะจะทำตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะก็คือให้ดราฟออกมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะอันนะคะก็จะทำแบบให้มีแค่ฝั่งเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลักษณะของชุดนะคะมันจะมีแพทเทิร์นที่มันเหมือนกันนะคะแต่ยกเว้นว่ากระโปรงแบบนี้คือแพทเทิร์นนะคะสองฝั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะโอเคนะคะเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้ในส่วนของความยาวค่ะเดี๋ยวอันจะขอต่อลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าความยาวของเดิมมันน้อยไปหน่อยเนาะความยาวก็แล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการความยาวอยู่ที่เท่าไหร่ก็วัดจากที่ตัวเรานะคะได้เลยค่ะว่าอยากจะให้มันยาวมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าลักษณะของกระโปรงแบบนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเข่านะคะเพื่อนๆประมาณเข่าหรือว่าเลยเข่าลงมาค่ะถึงจะสวยนะโอเคนะคะอันนี้ก็เผื่อแพทเทิร์นออกมาแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของเป็นป้ายแบบนี้ค่ะคือจะใช้ผ้าจะใช้แพทเทิร์นนะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะเพื่อนๆอ่ะโอเคแล้วก็จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะขีดในส่วนนี้ค่ะที่เราได้ตีเกล็ดค่ะซ้ายขวาใช่ไหมขีดด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้นะคะขีดแพทเทิร์นค่ะลงมาเลยแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะตัดนะคะ
ตอนที่อันทำมันก็งงเหมือนกันนะเพื่อนๆแพทเทิร์นชิ้นนี้มันจะยากหน่อยค่อยๆทำตามกันไปละกันแต่ว่ามันก็เป็นกระโปรงที่แบบว่าเก๋ๆค่ะเพื่อนๆน่ารักน่ารักอ่ะสามารถใส่แบบใส่ไปทำงานอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคค่ะแล้วจากนั้นนะคะเพื่อนๆในส่วนของฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะต้องตัดนะคะตัดแยกนะคะแยกมาแบบนี้นะคะฝั่งนี้ยังเก็บไว้นะคะห้ามทิ้งนะฝั่งนี้ยังต้องใช้อยู่แล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวเราค่ะก็จะต้องเพิ่มแพทเทิร์นนะคะเข้าไปอีกคือในส่วนของฝั่งนี้เพื่อนๆฝั่งที่เป็นฝั่งขวาเนี่ยค่ะนี่นะคะฝั่งที่เป็นฝั่งขวาฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มแพทเทิร์นนะคะเข้าไปนะให้เอากระดาษแพทเทิร์นนะคะมาวางทาบแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะขีดนะคะขีดแพทเทิร์นค่ะถ้าเพื่อนๆทำจริงอ่ะก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดวัดนะเส้นมันจะได้ออกมาสวยแต่ว่าอันนี้อันทำให้ดูแบบคร่าวๆนะขีดมาจนถึงบริเวณสะโพกตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนสะโพกบนอันนี้คือสะโพกบนใช่ป่ะอันนี้คือสะโพกล่างใช่ไหมคะขีดมาจนถึงสะโพกล่างนะแล้วก็ในส่วนของที่เราค่ะจะต้องตีเกล็ดเราก็ต้องตีเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะแล้วก็จากนั้นเพื่อนๆค่ะเอาแพทเทิร์นชิ้นนี้ออกนะมาเริ่มทำแบบง่ายๆกันก่อนเพราะว่าอีกฝั่งนึงอ่ะยากเหมือนกันแบบนี้นะแล้วก็จากนั้นค่ะใช้ในไม้พัดนะคะขีดวัดเลยค่ะเพื่อนให้ลงมาแบบนี้ขีดวัดให้มันทะแยงมุมนะคะให้มาถึงจุดเนี้ยค่ะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแพทเทิร์นที่อยู่ฝั่งด้านในนะคะฝั่งด้านในค่ะที่ถูกทับซ้อนไว้แพทเทิร์นชิ้นหลังเนี่ยง่ายมากๆไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะมันจะยุ่งยากแค่ชิ้นหน้าเนี่ยแหละโอเคค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ในส่วนของตีเกรดเนี่ยเดี๋ยวเราค่ะก็คือจะต้องเย็บเกรดนะคะเราทำแค่ในแพทเทิร์นนะแต่ว่าตอนที่เราเดินเส้นเย็บอะค่ะเราก็จะเดินเส้นเย็บจากด้านในนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นด้านในนะคะเพื่อนๆด้านในเนี่ยค่ะเวลาที่เราเดินเส้นเย็บอะเราก็จะเย็บแบบนี้นะคะเย็บจากด้านในแบบนี้ค่ะขึ้นมาชวบขึ้นมาแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ตรงเอวอะค่ะเข้าไปนะคะเก็บทรงมากขึ้นอันนี้คือด้านในนะเพื่อนๆดูอีกทีนี่ค่ะก็แพทเทิร์นที่เห็นไปเนี่ยเห็นไหมคะว่าชิ้นเนี้ยมันถูกทับซ้อนอยู่ใช่ไหมนะคะมันคือชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้อันจะขอเรียกว่าชิ้น B แล้วกันนะคะชิ้นนี้คือชิ้น B นะคะชิ้นนี้คือชิ้น B นะคะโอเคแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวมาทำชิ้น A กันก่อนชิ้นนี้คือชิ้น A แล้วกันนะคะจะได้ไม่งงอันนี้คือชิ้น B อันนี้คือชิ้น A นะในส่วนของชิ้น A ค่ะก็คือเป็นชิ้นนี้นะคะที่เราตัดแยกออกมาในส่วนนี้เดี๋ยวเราค่ะก็จะทำในส่วนของที่เป็นระบายอะค่ะขึ้นมานะคะก็ให้เอาแพทเทิร์นนะคะเพื่อนเอากระดาษแพทเทิร์นแบบที่เราจะมาต่ออะค่ะ
เอามาวางทาบแบบนี้นะคะตรงระบายเนี่ยมันจะใช้เยอะหน่อยนะเพื่อนๆเผื่อผ้าแบบนี้ค่ะเผื่อผ้าไว้เยอะๆหน่อยนี่ค่ะแล้วก็แปะแพทเทิร์นนะคะไว้ด้านบนค่ะแบบนี้ไหมแล้วก็จากนั้นค่ะเดี๋ยวหน้าแปะตรงส่วนนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะให้วัดนะคะในส่วนของขอบเอวตรงนี้เพื่อนๆวัดเลยว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวของอันวัดดูก่อนอันนี้เป็นขนาดไซส์ย่อนะคะเพื่อนๆของอันอยู่ที่ 5.2 ก็ให้วัดนะคะขึ้นไปนะคะของอันนะพอดีว่าอันน่ะใช้ฉากนะคะเพื่อนๆอันก็จะให้มันทะแยงแบบนี้นะเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ฉากแบบนี้ก็เดี๋ยวแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันจะเอาให้มันง่ายๆอย่างว่าละค่ะวิธีการของอันน่ะมันเป็นวิธีการที่ไม่ต้องคำนวณนะคะมันจะอาจจะอธิบายยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มีสูตรนะคืออันนะคะทำพยายามแบบค้นหาวิธีที่มันง่ายสำหรับตัวเองแล้วก็สามารถตัดออกมาเป็นตัวได้ค่ะมันก็เลยจะไม่ได้มีสูตรคำนวณที่มันแบบเป๊ะๆนะคะโอเคค่ะก็จากนั้นค่ะเพื่อนๆนะคะเอาเนี้ยพับทบขึ้นไปแบบนี้นะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยจะได้รู้ว่าความยาวของเอวเนี่ยเท่าไหร่นะคะนี่เลยค่ะแบบนี้แล้วก็จากนั้นก็ขีดนะคะขีดออกไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะเป็นแบบนี้งงไหมคะอีกทีนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ป่ะให้เพื่อนๆค่ะเอากระดาษนะคะเอากระดาษแพทเทิร์น1ฝั่งเนี่ยค่ะพับทบขึ้นแบบนี้นะคะเป็นแนวทะแยงค่ะแบบนี้แล้วก็จากนั้นเราก็จะตัดค่ะตัดในส่วนนี้ออกตรงนี้เดี๋ยวอันจะเผื่อไปเลยค่ะเพื่อนตัดเผื่อไปแล้วก็จากนั้นนะคะให้เอากระดาษฝั่งนี้ค่ะมาทับซ้อนนะคะแต่เดี๋ยวเราตัดตรงนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันคือขอบเอวจากฝั่งนี้ใช่ปะที่เราค่ะได้ขีดออกไปนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะพับทบกลับมานะคะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพื่อนๆอันนะเอาแพทเทิร์นเก่ามาทำนะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จใช่ป่ะจากนั้นค่ะเพื่อนๆนะคะก็พับทบแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับทบแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะก็จะได้ระบายแล้วถ้าหากว่าจะให้ชัวร์นะเพื่อนๆค่ะเอาอีกหนึ่งฝั่งค่ะมาวางทับซ้อนก่อนเราจะได้รู้ว่าซ้ายขวาเนี่ยเวลาที่เราพับทบอะค่ะระบายเนี่ยค่ะมันจะชนกันกับฝั่งขวาพอดีไหมนี่นะคะพอวางทับซ้อนนี้เสร็จใช่ไหมก็ให้พับออกมาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของระบายที่เราจะพับทบค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากจะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆอ่ะการทำอันนี้ค่ะมันจะมีสูตรมันจะมีวิธีการมันจะมีสูตรในการคำนวณนะคะแต่ว่าของอันนะอันชอบแบบไม่ต้องคำนวณนะคะมันก็เลยจะได้วิธีการที่อันทำในแบบที่ตัวเองเข้าใจอะค่ะถ้าหากเพื่อนๆสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะบางทีอันอาจจะสื่อสารหรือว่าอธิบายออกมาแบบทำให้เพื่อนๆแบบไม่ได้เข้าใจทั้งหมดโอเคค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของด้านในเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเกินออกมาใช่ปะก็ให้เรานะคะตัดเลยค่ะตัดนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวอันขอจ้างออกมาก่อนถ้ามันเป็นแพทเทิร์นชิ้นใหญ่กว่านี้มันจะจับถนัดมือมากกว่านะคะเพื่อนอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นแบบขนาดย่อส่วนนะอันนี้อันก็จะติดให้กับ
ทุกคนได้เห็นนะคะว่าพอแปะแล้วระบายมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคนี่นะคะเพื่อนพอเราค่ะตัดในส่วนนี้เรียบร้อยนะจากนั้นค่ะให้ใช้ไม้โค้งนะคะปากหนูแก้วค่ะในการโค้งนะจากฝั่งเนี้ยค่ะที่เป็นมุมสุดนะคะที่เราได้ตัดตั้งแต่ส่วนที่พับทบมาขอบเอวค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะตัดเลยเรียบร้อยค่ะแล้วก็จากนี้ค่ะเรามาพับทบระบายอีกหนึ่งทีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ระบายแล้วในส่วนนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ระบายมันย่นยังไงนะคะนี่ก็แล้วแต่เรานะคะนี่ค่ะเราก็จะจับทบแบบนี้นะคะสำหรับฝั่งนี้หรือถ้าไม่งั้นค่ะเราจะเอาระบายมาทบฝั่งนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ค่ะแล้วแต่เราเลยนี่นะคะก็จะมาจับย่นฝั่งนี้ระบายมันก็จะถูกย่นมาฝั่งนี้แทนเห็นไหมคะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยงามนะคะโอเคอันนี้คือฝั่งของแพทเทิร์น A ใช่ปะนี่แพทเทิร์น A นะคะงั้นปิดไว้ดีกว่าเป็นการทำแพทเทิร์นที่ไม่ต้องคำนวณนะคะในแบบสไตล์อันโอเคค่ะเพื่อนๆเนี่ยได้แล้วนะอันนี้คือแพทเทิร์นฝั่ง A แล้วก็แพทเทิร์นฝั่ง B ค่ะก็จะอย่างนี้นี่นะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยพอหลังจากที่เราค่ะได้แพทเทิร์นชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำแพทเทิร์นชิ้นหลังกันต่อเลยค่ะก็คือแพทเทิร์นชิ้นหลังเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราค่ะมาตัดในส่วนของขอบเอวนะคะออกก่อนนะนี่ค่ะพอเราตัดขอบเอวออกเสร็จแล้วค่ะก็แค่นี้เลยง่ายมากๆแล้วก็ในส่วนของความยาวเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะก็มาต่อให้เท่ากันกับชิ้นหน้าอันนี้อันจะไม่ขอทำให้ดูแล้วเนาะเพราะว่ามันก็แค่ต่อแบบแพทเทิร์นออกมาค่ะก็สรุปแล้วเนี่ยแพทเทิร์นที่เราทำออกมานะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้าก็คือในส่วนของด้านในเป็น B ด้านนอกเป็น A ใช่ไหมคะเป็นแพทเทิร์น2ชิ้นที่พับทบกันแบบนี้นะคะถูกซ้อนกันอยู่แล้วก็นี้แพทเทิร์นชิ้นหลังก็คือเป็นชิ้นเดียวในส่วนของตรงกลางค่ะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของซิปนะคะส่วนของซิปก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อออกไปนะคะ1นิ้วแต่ว่าในส่วนของรอบด้านค่ะก็คือจะตัดผ้าอยู่ที่ครึ่งนิ้วนะคะในส่วนของการตีเกล็ดแบบนี้เราก็คือแค่พับแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะตีเกล็ดแบบนี้เองนี่นะคะมันก็จะทำให้กระโปรงค่ะเข้ารูปนะคะสวยงามนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนี่นะคะโอเคอันนี้คือในส่วนของแพทเทิร์นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะในส่วนของขอบเอวนะคะขอบเอวก็ง่ายมากๆเลยให้เพื่อนๆนะคะวัดจากรอบเอวของตัวเองนะคะอันนี้เดี๋ยวอันทำให้ดูแบบคร่าวๆเนาะว่ามันจะมีวิธีการในการทำขอบเอวยังไงก็คือขอบเอวเนี่ยเราค่ะจะไม่ได้ตัดผ้าแบบเป็นแถบตรงนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยขอบเอวด้านบนค่ะมันจะอ้านะคะก็ให้เพื่อนๆค่ะวัดนะคะความกว้างของรอบด้านเอวเราอะค่ะสมมติว่าอยู่ที่20ใช่ป่ะให้เรานะคะเผื่อออกไปข้างละนิ้วก็คือเป็น22นิ้วอันนี้คือรอบแล้วนะแล้วก็คือขอบเอวอะค่ะความสูงอะมันจะอยู่ที่ประมาณ1 นิ้ว 1 นิ้ว 1.5 2นิ้วแต่อันว่าประมาณ 1.5 เนี่ยกำลังสวยนะก็เนี่ยค่ะความสูงก็คือจะอยู่ประมาณอันนี้นะคะคือความสูงนะเนี่ยค่ะความสูงก็คือความสูงขอบเอวอะค่ะให้เรานะคะวัดจากซ้ายไปขวาเนี่ยเท่ากันกับขอบเอวแล้วก็บวก2ถ้าเกิดรอบเอวเรา20ก็คือเป็น22ความยาวเนี่ยอยู่ที่22ก่อนโอเคเนาะความสูงค่ะอยู่ที่ 1.5 นะคะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้เดี๋ยวอันจะทำให้กับเพื่อนๆได้เห็นแบบชัดๆเลยอันนี้สมมติว่าขอบเอวอยู่ที่ 1.5 นิ้วใช่ปะประมาณนี้แล้วก็จากนั้นค่ะให้เพื่อนๆนะคะแบ่งครึ่งระหว่างซ้ายกับขวาค่ะแบ่งกึ่งกลางนะคะอันนี้พอเราแบ่งแล้วกึ่งกลางเดี๋ยวก่อนเอาให้ชัวร์ดีกว่า
กึ่งกลางของเขานะคะจะอยู่ประมาณเท่านี้จากนั้นค่ะให้วัดนะคะจะวัดจากเส้นนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเส้นนี้ก็ได้ค่ะวัดแค่ฝั่งเดียวนะคะวัดออกมาค่ะวัดออกมาประมาณ1เซนนะคะเพื่อนๆวัดออกมา1เซนอันนี้วัดออกมาใช่มั้ยคือกินออกมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้านในเนี้ยเส้นเนี้ยก็ต้องวัดเข้ามานะคะ1เซนนี่นะคะวัดจากตรงนี้ออกมาจากเส้นที่เราขีดไว้เป็นเส้นตรงค่ะ1เซนแล้วก็วัดจากนี้1เซนแล้วก็จากนั้นค่ะใช้ไม้โค้งนะคะเพื่อนๆโค้งจากเส้นของขอบเอวนะคะลงมาหาเส้นที่เราขีดเอาไว้เนี่ยค่ะแบบนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยทำเหมือนกันนะในส่วนของตรงกลางค่ะเพื่อนๆเส้นเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะคะให้เส้นแบบมันออกมาสวยๆนะพอดีว่าอันนี้มันเป็นไซส์แบบย่อส่วนนะคะอันก็จะเส้นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะที่เราขีดเอาไว้อะเราก็จะต้องโยงจากด้านข้างนะคะมาหาเหมือนกันนะเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ตัดเลยค่ะตัดเส้นที่เราขีดโค้งไว้นะคะมันก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้ซึ่งมันจะถ้าเกิดดูจากไกด์อะค่ะไกด์ของกระดานด้านล่างเนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยค่ะก็จะเป็นขอบเอวที่เป็นโค้งๆแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เวลาที่เราเดินเส้นเย็บค่ะเราก็เริ่มต้นจากตรงกลางนะคะไล่ไปค่ะด้านหลังมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยชิ้นหลังอันขอแยกเอาไว้นี่นะคะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ลองไปทำดูกันนะคะอันนี้ก็จะยากขึ้นหน่อยอีกนิดนึงแต่พอเราค่ะเริ่มต้นทำอะไรที่มันแบบยากๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะคะลองดูค่ะ